ตายชุติมาอัปเดตครอบครัวใช้สิทธิ์คนละครึ่งดูแลลูกกับอดีตสามีลั่นโสดไม่มีใครตายชุติมาอัปเดตครอบครัวใช้สิทธิ์คนละครึ่งดูแลลูกกับอดีตสามีลั่นโสดไม่มีใครตายชุติมาอัปเดตครอบครัววันที่1กุมภาพันธ์64ที่แดดสตูดิโอนักแสดงสาวไปชุติมาทิปนาศมาร่วมถ่ายฟิตติ้งละครเรื่องเมียหลวงจากนั้นได้ให้สื่อมวลชนสัมภาษณ์ถึงเรื่องการแบ่งเวลาเลี้ยงลูกน้องพี่พิมพ์เพื่อกลับมารับงานละครพร้อมแจ้งถึงสัมพันธ์กับสาวหล่อที่ลงรูปด้วยกันหลังคนจับตาว่าเป็นคนพิเศษต่ายชุติมาชัดเจนสักทีหลังโดนเพ่งเล็งบ่อยเรื่องมีแฟนใหม่ต่ายชุติมาเผยคำตัดสินถูกทำร้ายร่างกายจริงมีผลกระทบต่อจิตใจทีมน้ำตาซึมทนไม่ได้ลูกทุกทรมานฟ้องอย่าตายแล้วศาลสั่งพ่อดูแลลูกเผยปัญหาคลิปกลับมารับงานละครก็โอเคเพิ่งกลับมาเมื่อตอนปีที่แล้วปีนี้ก็จะมากขึ้นดีเหมือนได้คอสนิมมาก่อนรับไว้กี่เรื่องสำหรับงานแสดงตอนนี้สองเรื่องค่ะแบ่งเวลาดูแลครอบครัวยังไงให้คิวเฉพาะวันที่เราว่างลูกโอเคใช่ไหมเพราะว่าต้องมาถ่ายละครเราแบ่งเวลาอยู่แล้วถ้าวันไหนลูกไม่อยู่ถึงจะรับงานที่บอกว่าคอสนิทคือยังไงก็เหมือนว่าจะต้องซ้อมเยอะๆตอนเด็กๆจากความจำดีตอนนี้อาจจะต้องทบทวนมีการต่อบทมากขึ้นถามเรื่องคดีเรื่องลูกที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างจบหรือยังจริงๆก็เหมือนเดิมตั้งนานแล้วตั้งแต่แรกตอนนี้ก็เหมือนเดิมมาตลอดคือสิบคนละครึ่งอยู่แล้วณวันนี้สบายใจมากขึ้นหรือยังเวลาก็ช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นอยู่แล้วลงตัวแล้วการแบ่งเวลาเลี้ยงดูก็ถ้ามีปัญหาก็แก้กันไปในเรื่องของกฎหมายก็ไม่มีอะไรจริงๆตั้งแต่แรกตั้งแต่ต้นจนจบก็มีสิทธิ์กันคนละครึ่งอยู่แล้วได้มีโอกาสเจอน้องบ่อยมากขึ้นไหมเมียไม่เข้าใจประโยคนี้มากๆเลยเจอใครก็โดนถามแบบนี้คือเราเจอน้องเท่าเดิมแค่แบ่งกันดูคนละครึ่งเราก็รู้สึกว่าเราแบ่งหน้าที่คนชอบคิดว่าเราไม่ได้เจอเราเจอตลอดแต่อยู่กับลูกตลอดเวลาใช่แต่ชอบโดนถามแบบนี้เพราะว่าอาจจะตอนที่มีข่าวอะไรที่ทำให้เข้าใจผิดช่วงนั้นรูปในไอจีเราก็ลงกับลูกตลอดเวลาแสดงว่าลูกส่วนใหญ่อยู่กับเราใช่ค่ะจริงๆก็ส่วนใหญ่อย่างปิดเทอมลูกก็มาอยู่กับเราวันธรรมดาน้องเป็นยังไงพัฒนาการตามอายุแต่ก็มีความรู้สึกว่าเขาเป็นผู้ใหญ่กว่าอายุนิดหนึ่งหรือว่าบางทีพ่อแม่เนอว่าวิทำไมลูกพูดประโยคนี้ประมาณเซอร์ไพรส์ค่ะเขาปรับตัวได้ใช่ไหมกับการไปมาคุยด้วยความเข้าใจถ้าเกิดเขามีอะไรกังวลใจเราก็จะคุยด้วยเหตุผลถ้าโตขึ้นเขาเข้าเน็ตแล้วดูข่าวเราอันนี้อีกนานค่ะเดี๋ยวค่อยคิดต้องสร้างภูมิให้เขาก่อนใช่ค่ะแต่ถึงว่าเราไม่ได้อยู่ตรงนี้เราก็จะเป็นคนที่อยากให้เขาโตมากับความที่ไม่ใช่ไข่ในหินให้มีภูมิเพราะเดี๋ยวนี้โลกโหดร้ายก็อยากให้เขาแข็งแรงมีอะไรเราก็จะคุยเราเป็นคนพูดตรงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นกับคนในครอบครัวยิ่งพูดตรงมากมากทุกวันนี้โอเคแล้วแฮปปี้ตั้งแต่หัวเราะให้คิดเองมีใครเข้ามาไหมเหมือนที่เคยตอบคือไม่ได้เปิดไม่ได้ปิดอะไรแต่ถ้ามันจะใช่หรือมันจะอะไรก็ถ้าจะเจอก็เจอเองมีสาวหล่อที่ลงรูปไว้อันนั้นคือลงไว้ว่าเป็นเพื่อนแต่พาดหัวว่าเป็นคนคุยอันนี้งงเป็นมายังเงก็สนิทกันมาตั้งแต่มัธยมก็ลงว่ามีคนชอบมาถ่ายรูปแกว่าเป็นกิ๊กฉันนะแต่สรุปคือโดนพาดหัวว่าเป็นคนคุยก็ชี้แจงว่าเป็นเพื่อนสนิท
ใช่เป็นรุ่นน้องแล้วเคยทำงานด้วยกันหลายคนเข้าใจว่าคุยกับสาวหล่อก็กลัวผลกระทบนะก็จะมีทาร์เก็ตนี้เข้ามาประมาณนั้นมาเยอะไหมไดเรกหรือเปล่าไม่ได้ไดเรกถามว่าโอเพนไหมก็ไม่ได้โอเพนแต่ถ้าเราเจอคนที่ใช่มันก็ใช่เรื่องหัวใจตอนนี้เป็นยังไงบ้างก็อย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าไม่ได้เปิดไม่ได้ปิดแต่ถ้ามันใช่ถ้าเจอก็คงจะมีรูปว่าคนนี้แหละไม่ได้หาไม่ได้รอหรือไม่ได้แบบว่าให้ใครมาแนะนำและถึงคนไม่ใช่ต่อให้เป็นคนดีมากเทคแคร์เราหรือเปเราขนาดไหนก็ไม่ใช่ก็คือไม่ใช่กระติ๊บช็อกหมอทักมีลูกยากมดลูกดึงรั้งซึ้งใจแฟนหนุ่มดูแลดีดาราสาวกระติ๊บชวนกรช็อกหมอทักมีลูกยากมดลูกดึงรั้งหายหนึ่งข้างประทับใจแฟนหนุ่มดูแลดีเผยยังไร้แพลนแต่งงานก่อนหน้านี้นักแสดงกระติ๊บชวนกรวัฒนพิสิทธิ์กุลออกมาเผยว่ามีปัญหาที่รังไข่ทำให้มีลูกยากแต่ได้หวานใจปั่นพจสกรคอยดูแลไม่ห่างล่าสุดวันที่1กุมภาพันธ์64นักแสดงสาวมาร่วมฟิตติ้งละครเรื่องเมียหลวงที่แดดสตูดิโอระหว่างพักเบรกผู้สื่อข่าวสอบถามถึงอาการป่วยและอัปเดตเรื่องความรักอัปเดตอาการป่วยหน่อยมันไม่ใช่การป่วยคือผู้หญิงหลายคนชะล่าใจคิดว่าการที่ประจำเดือนไม่มีเป็นเรื่องปกติดีใจเดือนนี้ไม่มีประจำเดือนสบายแต่พอนับไป5เดือนแล้วยังไม่มามันชอบเป็นแบบนี้บ่อยแบบนี้ต้องท้องแล้วล่ะไม่ท้องสิเพราะเราไม่ได้โดนจิ้มไงหัวเราะมันไม่เกี่ยวกับเรื่องมีลูกแน่นอนมันเกิดจากการผิดปกติของเราแล้วล่ะเราจะเอายังไงดีเราก็ปล่อยเหตุการณ์นี้ผ่านไปวันนั้นลูกเป็นปี5เดือนมาทีราชล่าใจมากบนอาการมันออกผมร่วงสุดๆจนถึงขั้นหนูปิดไฟอาบน้ำเพราะไม่อยากเห็นร่วงชนิดที่ว่าเราเสยผมร่วงออกมาเป็นกำเหมือนเราทำคีโมรากผมไม่มีหวีผมทีไรผมร่วงออกมาเป็นกระจุกเรารู้สึกว่ามันไม่ปกติแล้วฝ้าจุดด่างดำก็ไม่หายไปสักทีเรามาคิดว่าน่าจะเกิดจากฮอร์โมนเรามัวไปแต่รักษาผิวหน้ารักษาอาการผมร่วงมันเป็นการรักษาที่ปลายเหตุหรือเปล่าเลยไปพบคุณหมอตรวจเลือดตรวจมดลูกเลยเจอปัญหาฮอร์โมนผิดปกติ PCOS เหมือนกับว่ารังไข่สร้างมาเป็นเม็ดไม่มาเป็นฟองแล้วผู้หญิงเป็นกันเยอะที่ออกมาพูดเพราะต้องการบอกว่าใครที่เป็นแบบกระติ๊บอย่าชะล่าใจคิดว่าการไม่มีประจำเดือนเป็นสิ่งที่ดีเรารู้ก่อนไปพบแพทย์แก้ปัญหาที่ต้นเหตุดีกว่าคุณหมอให้ทำอย่างไรบ้างคุณหมอก็ปรับฮอร์โมนโดยให้ยาฮอร์โมนมาทานแล้วคุณหมอบอกว่าถ้าเกิดอยากจะมีลูกต้องมาหาคุณหมอนะคะหนูรู้สึกว่ายังไม่ได้ลองปฏิบัติเองเลยหัวเราะอย่างในไอจีเห็นบอกว่าแฟนดูแลตลอดแล้วการมีลูกได้คุยกับเขาไหมหนูเป็นคนที่คิดว่าไม่ได้อยากจะมีลูกตั้งแต่แรกแล้วแต่พอคุณหมอบอกว่ามีลูกไม่ได้หนูก็รู้สึกอยากจะเอาชนะเหมือนกันหรือว่าฉันต้องมีให้ได้หรือยังไงดีเดี๋ยวค่อยว่ากันตอนที่คุณหมอบอกว่ามีลูกยากตอนนั้นก็อึ้งไปครึ่งวันแต่สักพักก็นั่งกินไอติมทำเรื่องอื่นต่อได้ตอนนี้ฉันก็ยังทำงานอยู่ฉันจะไปคิดเรื่องนั้นอย่างเดียวไม่ได้คุณหมอมีแนะนำให้ไปเก็บไข่ไหมคุณหมอก็แนะนำเหมือนกันแต่กระติ๊บคิดว่าช่วงที่เก็บไข่ที่ดีที่สุดคืออายุก่อน30แต่ตอนนี้กระติ๊บแอปอายุ32แล้วเราเลยมาแล้วไข่ของเราก็น้อยเหลือเกินนานมาทีด้วยบอกประทับใจแฟนคือประทับใจตรงไหนมันมีคำพูดหนึ่งของเขาที่เขาบอกว่าถ้ามีลูกไม่ได้ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวซื้อน้องหมาเพิ่มอีกตัวหนึ่งเราก็คุยกันแล้วเขาก็เป็นคนที่พาเราไปหาหมอเขารู้ว่าเราช็อก
เพราะของกระติแอปมดลูกก็ถูกดึงรั้งจนหายไปข้างหนึ่งหมอสาวหาไม่เจอความยากมันก็จะทวีคูณเราเคยคิดมาตลอดว่าร่างกายมันเป็นของเราเรากำหนดได้ทุกอย่างพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้เฮ้ยเราแก่แล้วนี่ว่าแล้วคุณหมอบอกว่าคุณกระติ๊บครับคุณเริ่มอายุเยอะแล้วนะครับมันเจ็บหัวเราะฉะนั้นผู้หญิงคนไหนที่มีเกิดปัญหาแบบเราหลุบซ้ำๆผมร่วงปวดท้องฮอร์โมนปรวนแปรลองไปหาหมอดูที่เราออกมาพูดเพราะมันเป็นเรื่องที่เราต้องใส่ใจตอนนี้ฮอร์โมนกลับมาปกติหรือยังปกติแล้วค่ะผมขึ้นมาฟูเลยหัวเราะตอนแรกผมร่วงจนจะไปปลูกผมแล้วนะจนสุดท้ายก็คือเพราะความงกคือปลูกผมมันแพงฉันไปหาหมอกินยาดีกว่าโอกาสที่จะมีลูกมันน้อยมากหรือว่าไม่มีเลยหมอบอกว่าเป็นโชคสองชั้นแต่หนูเป็นคริสเตียนหนูเชื่อเรื่องพระเจ้าถ้าพระเจ้าอยากให้มีก็มีอย่างไปซีเรียสค่ะทุกคนหลังจากแต่งงานก็ต้องลองมีลูกด้วยวิธีธรรมชาติรู้ว่าเสี่ยงแต่คงต้องขอลองแต่ก็เป็นเรื่องของอนาคตยังไม่แต่งยังค่ะยังไม่มีใครมาขอเลยค่ะพูดเป็นในให้ฝ่ายชายรับรู้หรือเปล่าแล้วแต่ข้าถามว่าถ้าเขามาขอเราพร้อมไหมก็ต้องดูก่อนว่าขอยังไงมีซีนในฝันไหมว่าต้องเป็นยังไงอารมณ์แบบว่าปิดดิสนีย์แลนด์แล้วเราก็สวมชุดเจ้าหญิงค่ะ